แตงโพเศร้าถึงแตงโมผ่านชีวิตเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วร่วมส่งเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่10มีนาคม2565แตงพงศกรมหาเปาระยะอดีตแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาหรือพัรทรธิดาพัชระวีลพงศ์พร้อมด้วยภรรยาและครอบครัวรวมนางเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาโปรยดอกไม้ไว้อาลัยให้กับแตงโมบริเวณท่าน้าพิบูลสงครามหนึ่ง จุดที่พบร่างของแตงโมก่อนจะนำดอกไม้ไปวางไว้อะไรที่บริเวณโป๊ะท่าน้ำพิบูลสงครามหนึ่งโดยแตงพงศกรได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมว่าผ่านชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยมาเยอะแล้วหลับลงครั้งนี้จะไม่ต้องตื่นมาเจอเรื่องดีร้ายใดๆในโลกนี้อีกขอให้หลับพักผ่อนให้สบายขอให้พระเจ้าทรงเมตตารับเธอสู่อ้อมพระหัตถ์ขอให้คุณพ่อโสพลมารับลูกสาวสู่การเดินทางครั้งใหม่นี้ด้วย วันนี้ผมและทางครอบครัวเดินทางมาส่งน้องโมเป็นครั้งสุดท้ายครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ